สายต่อไปค่ะคุณจันเพ็ญนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณจันเพ็ญแล้วก็มีสายพี่ผู้ใหญ่ทองสุขหลงล่าอยู่ด้วยนะครับพี่ผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับครับครับผมสวัสดีครับผมค่ะพี่จันเพ็ญมีเรื่องอะไรครับเนี่ยเรื่องน้ำประปาของหมู่บ้านอะค่ะพี่มันนานมากแล้วว่ามันไม่เปิดมาเลยตั้งแต่วันที่21ของเดือนธันวาเนาะของปีที่แล้วยาวนานมาถึงตอนเนี้ยจันหนูได้ซื้อน้ำใช้กันแล้วอะคนที่ไม่มีปั๊มน้ำอะจันเพ็ญตอบคำถามก่อนครับอยู่หมู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่หมู่ที่6ค่ะตำบลหนองละคังค่ะอำเภออำเภอสนมค่ะสุรินทร์นะใช่ค่ะน้ำไม่ไหลตั้งแต่เดือนไหนตั้งแต่วันที่21เดือนธันวาค่ะประปาไม่ออกมาเลย64นะประปาหมู่บ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่ผู้ใหญ่ทองสุขครับทำไมน้ำไม่ไหลครับพี่ครับพอดีช่วงนั้นประปามันเสียครับมีช่วงประปาเสียนะครับก็ช่างก็ดำเนินการซ่อมระบบไฟมันเสียแล้วก็ไอ้พวกหัวกะโหลกไดโว่ครับก็ซ่อมอยู่ประมาณสักอยู่เกือบ2อาทิตย์อ่ะครับครับและทีนี้ก็ประสบปัญหาว่าน้ำประปาเนี่ยมันเป็นน้ำขุ่นแล้วทีนี้การบริหารจัดการเนี่ยมันติดลบนะครับติดลบเยอะนะครับมันก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวกับช่วงจังหวะเลือกตั้งจะเปลี่ยนนายกใหม่พอดีนะครับ ผมก็เสนอพยายามเสนอว่าให้ทางอบต.เขาแก้ไขให้เพราะว่าการบริหารจัดการเนี่ยคือคนใช้น้ำเนี่ยเขาจะเปิดจะเจาะน้ำบาดาลใช้เองด้วยแล้วก็ใช้น้ำประปาด้วยนะครับทีนี้คนใช้มันน้อยนะครับมันก็ขาดทุนมาเรื่อยมา2ปีผมควบคุมตรงนี้อยู่ประมาณ2ปีกว่าก็ติดลบทุกเดือนครับแต่ว่าผมก็ใช้เงินส่วนตัวบริหารแล้วจิตอาสาประมาณ2ปีกว่าทีนี้มันก็ไม่ไหวครับมันเยอะทีนี้พอมันเยอะขึ้นค่าไฟมันหลังๆมามันแพงขึ้นเยอะมันก็ไม่ไหวนะครับบริหารจัดการไม่ได้ก็ประสานงานกับอบต.เขาอยู่เขาก็รอดำเนินการว่าจะมีโครงการคล้ายๆพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้แต่ว่ามันต้องรอครับพี่ผู้ใหญ่ไอ้นี่ไอ้บ่อก็แล้วนะประปาหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นเอาน้ำใต้ดินหรือเปล่าครับพี่หรือว่ามีแหล่งน้ำมันเป็นแหล่งน้ำครับเป็นแหล่งน้ำแต่ว่าน้ำจะเป็นสีเหลืองเลยมันจะขุ่นมากบ่อตรงนี้คือขุ่นมากมีปัญหามาหลายปีแล้วทีนี้มันน้ำเป็นสีเหลืองมันเป็นโครงการอยู่ในความรับผิดชอบของใครครับพี่เป็นงบของอะไรทำประปาเนี่ยของหมู่บ้านตอนนี้อบต.เขาโยนให้หมู่บ้านรับผิดชอบอันนี้จะใช้สองหมู่ที่6กับหมู่ที่7ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่หมู่ที่7ครับตำบลหนองละคังเพื่อสนับสนุนแล้วก็ผู้ใช้น้ำบริหารจัดการกันเองใช่ไหมใช่คือเขาให้หมู่บ้านบริหารจัดการนะครับทีนี้อย่างที่พี่ผู้ใหญ่บอกว่ามันที่ผ่านมามันขาดทุนใช่มันติดลบเยอะมากก็คือถ้าจิตคือผมทำเมื่อก่อนที่ผมทำก็คือจิตอาสาล้วนๆเลยครับเพราะว่าค่าเปิดเนี่ยไม่ได้สักบาทนะครับไม่มีค่าเปิดเลยบางทีก็ต้องล้วงกระเป๋าตัวเองใส่บางทีมีช่วงนั้นมันมีบ่อน้ำผมก็ที่มันอยู่ได้ปีๆกว่าคือมันมีผมลงจับปลาครับใช้ก็ประมาณตรงนั้นครับมาสำรองด้วยแล้วก็ซื้อสารส้มจ่ายค่าไฟบริหารแต่ว่ามันก็ได้แค่ช่วงเดียวผมก็ใช้ทุนตรงนั้นแล้วก็ปล่อยปลาลงใหม่ด้วยทีนี้ผมก็รอปลามันโตมันถึงจะมีเงินหมุนตรงนี้เพราะว่าแต่เงินบริหารน้ำเนี่ยคือติดลบทุกเดือนครับเดือน 1,000 2,000 แล้วแต่ลบทุกเดือนผมบอกได้เลยว่าลบทุกเดือนมีแสดงว่ามีหนองน้ำที่จะเลี้ยงปลาแล้วก็ได้เงินจากตรงนั้นมาบริหารประปาหมู่บ้านอีกทีหนึ่งถูกไหมครับพี่ครับคือผมก็กำลังเริ่มทำครับที่น้ำมันขุ่นมากมันเลี้ยงปลาไม่ค่อยตัวผมมาเริ่มทำว่ามันจะปล่อยปลาเลี้ยงปลาได้ไหมตอนนั้นที่ลงเขาก็ไม่ได้ปลาหรอกแต่ว่าคนเขาอยากช่วยก็คือผมมีทีมงานที่มาลงปลาอย่างนี้อยู่เขาอยากช่วยผมว่าเงินตรงนี้ก็จะบริหารประปาบางส่วนอีกบางส่วนก็จะปล่อยลูกปลาลงไว้แต่ผมยังไม่ดูในเข้าอาจจะเข้า2ปีว่าไม่รู้ว่าปลามันจะโตหรือเปล่าครับมันเหมาะไหมกับน้ำแบบนี้ครับคือน้ำมันขุ่นมากทีนี้ท่านอันนี้คือบ่อน้ำที่เอามาทำประปาหรือเปล่าครับที่จะเลี้ยงปลาใช่ครับบ่อน้ำที่ทำประปาใช่ครับปัญหาว่ามันถ้ามันเลี้ยงปลาแล้วเอาน้ำมาทำประปาเนี่ยมันจะมีปัญหาคุณภาพน้ำไหมไม่มีครับส่วนมากก็บ้านอื่นเขาก็ใช้เลี้ยงปลาแล้วก็ใช้น้ำประปาเหมือนกันทุกบ้านนะครับที่ผมไปวานเนี่ยก็ไม่มีว่าน้ำมันขาวปลามันก็พอดีบาลานซ์น้ำเยอะมันก็บาลานซ์กันพอดีพี่ปุ๋ยอยากได้พันปลาไหมอยากได้เหมือนกันครับผมพันปลาอยากได้ครับมันจะได้เป็นทุนสำรองตรงนี้ด้วยเพราะว่าคือทางอบต.เขาบางทีเขาก็ไม่มีงบจับจันให้เพราะว่ามันมีประปาเกือบทุกหมู่บ้านเนาะจะดันให้เป็นหมู่บ้านเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ทีนี้การใช้น้ำอย่างมี80หลังคาเรือนอาจใช้อยู่ประมาณ20หรือ30หลังคาเรือนแล้วนั้นเขาก็ไม่ได้ใช้ทีนี้มันก็ไปไม่ได้แล้วระบบน้ำมันตั้งมาประมาณ20กว่าปีที่ผมจะมารับช่วงต่อมันอาจจะรั่วข้างล่างคือวางท่ออาจจะรั่วอาจจะซึมตรงนี้ครับทีนี้การใช้น้ำมันเยอะ
แต่การเก็บมันเก็บได้น้อยเพราะว่าน้ำเรามันขุ่นบางทีมันอาจจะทำให้พวกมิเตอร์มันอาจจะตันๆมันจะขยับช้าค่ะครับผมคิดว่าเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่ามันเก็บเงินได้น้อยมากราคาเรือนละ6บาท70บาทก็มีอย่างนี้บางทีก็19บาทพอเปิดระบบแล้วเนี่ยจะใช้น้ำใช้มากใช้น้อยระบบมันทำงานแล้วมันต้องเสียค่าไฟเท่ากันอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับทีนี้พอคนใช้น้ำน้อยเนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่มีเงินมาบริหารจัดการโอเคที่ผู้ใหญ่ไอ้บ่อน้ำปลาพี่อ่ะมีอยู่สักเนื้อที่เท่าไหร่ผมวัดไอ้เนื้อน้ำมันอยู่ประมาณสัก9ไร่10ไร่ประมาณนี้ครับแต่ตรงบริเวณน้ำแต่คูมันก็กว้างอยู่แต่ว่าเฉพาะช่องน้ำมันอยู่ประมาณ9ไร่10ไร่ครับต้องการปลานะต้องการนะเราต้องการพันปลามาลงถ้ามีปลาเยอะเราบริหารในปี2ปีเราจับปลาถ้าปลามันเยอะถ้ามันเลี้ยงได้น้ำแบบนี้มันเลี้ยงได้ปลาไม่ตายเราก็อาจสามารถเช็ดตรงนี้หมุนไปเรียกหมุนเวียนให้คนอื่นทำถ้าผมไม่ทำผมก็จะจับจันให้คณะกรรมการคนอื่นทำได้ตอนนี้คือเราคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้านเบื้องต้นแล้วคือรอว่าเดือนนี้แหละจะประชุมก็คือแต่ละหมู่ของหมู่6แล้วก็หมู่7ประชุมว่าจะมีคนมาสานต่อตรงนี้ไหมแล้วพอมาสานต่อเราจะช่วยแก้ไขตรงนี้ยังไงผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันผมบอกแล้วว่าตรงนี้มันจะดูแลยากมากเพราะว่ามันเป็นน้ำขุ่นนะครับมันตกตะกอนทุกวันวันหนึ่งก็เปิดประมาณน้ำเสียที่ว่าเป็นจมเร็วๆก็ประมาณสักเม็ดหนึ่งในถังนะครับวันละเม็ดเดือนนึงอย่างนี้ต้องล้างเลยครับไม่ถึงเดือนอย่างนี้มันจะคือตกตะกอนเยอะมากเราใส่สารส้มเยอะมันก็ตกตะกอนเยอะมันบริหารการมันจะยากพอสมควรระบบก็เก่าด้วยนะ20 กว่าปีครับตรงนี้ครับพี่จันเพ็ญค่ะฟังอยู่ค่ะฟังพี่ผู้ใหญ่พูดแล้วเข้าใจไหมมันเป็นข้อจำกัดอยู่พอสมควรเหมือนกันว่าผู้ใช้น้ำน้อยค่าบริหารจัดการค่ะหนูอยากได้คำตอบที่ว่าจะนานไหมอีกนานไหมทำไมงั้นจะต้องได้หางบประมาณมาเจาะปั๊มแล้วแหละตอนนี้ทุกคนเลยเนี่ยที่เดือดร้อนอ่ะถ้าพี่ทำได้ก่อนผมว่าพี่ทำไปก่อนเถอะพี่จันเพ็ญผมดูสภาพอย่างที่พี่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังแล้วยังหนักหน้าอยู่นะยังไปข้างหน้าต่ออยู่นะสภาพนะทีนี้อย่างนี้พี่ผู้ใหญ่ผมจะช่วยพี่อย่างนี้พี่ผู้ใหญ่ทองสุขครับผมผมจะประสานประมงเนี่ยให้เอาพันปลาไปให้พี่ผู้ใหญ่ครับครับดีครับเผื่อมันมีในหมู่ที่6มันจะมี2บ่ออ่าได้เลยบ่อนึงไม่ได้ใช้ปลาไปทำปลาอีกบ่อนึงทำปลาถ้าปล่อยไว้2บ่อมันก็จะดึงกันได้ลิงกันได้ถ้าปลาเลี้ยงโตถ้ามันโตแล้วมันได้ผลนะครับอืมดีพี่เรามีงบประมาณตรงนี้คือบริหารได้คือผมไม่ทำผมก็ช่วยดันการบริหารนะว่ากรรมการตรงนี้มันพอได้อะครับอืมดีมากพี่วันก่อนเราไปทำที่สุริบุรีรัมย์ที่บ้านคอกม้าที่บุรีรัมย์นะเนี่ยทางประมงอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยแหละชาวบ้านเขาก็ขุดลอกบ่อน้ำจะประมาณสัก10กว่าไร่เนี่ยนะช่วยกันนะครับสุดท้ายเราก็เอาประมงไปลงพื้นที่ไปทำแหล่งอาหารปลาให้เอาปลาไปเลี้ยงเข้าใจปีนี้แหละต้องจับปลาขายละค่ะนะครับปีนี้เพราะว่ามันเข้ารอบปีกว่าแล้วนะเข้ารอบแล้วทีนี้ถ้าพี่ทองสุขเป็นตัวตั้งตัวตีและแน่นอนพี่ทองสุขเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยแล้วเรามีบ่ออยู่2บ่อใช่มั้ยบ่อ1ทำประปาบ่อ1เลี้ยงปลาแล้วเอาบ่อเลี้ยงปลามาได้รายได้มาจัดการบริหารประปาแล้วเอาน้ำให้ชาวบ้านอย่างงี้จ้ะพี่มั้ยยายครับนะได้เลยครับพี่ทองสุขเดี๋ยวเราประสานท่านรองอธิบดีกรมประมงนะครับท่านบัญชาสุขแก้วแล้วก็เดี๋ยวท่านมอบหมายประสานทางประมงจังหวัดสุรินทร์นะครับติดต่อพี่ผู้ใหญ่พี่เตรียมไว้เลยครับพี่เตรียมเรื่องไว้เลยคุยกับสมาชิกคุยกับลูกบ้านแล้วก็ตั้งกรรมการขึ้นมาและดูแลไปด้วยกันนะพี่นะเดี๋ยวเราช่วยนะอันนี้มองกันในระยะยาวว่าถ้ามีผู้บริหารจัดการจิตอาสาแบบพี่ผู้ใหญ่เนี่ยโอเคชาวบ้านได้พึ่งพาถ้าพี่เป็นหลักตรงนี้ให้ชาวบ้านได้ก็เราก็จะมีแหล่งรายได้ที่จะมาช่วยเติมนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรค่าบริหารจัดการนะครับผมได้เดี๋ยวผมประสานส่งเรื่องแล้วก็คืบหน้ายังไงเดี๋ยวติดตามกันกับพี่ทองสุขอีกทีหนึ่งนะเรื่องนี้นะส่วนพี่จันเพ็ญอาจจะนะเฉพาะหน้าก่อนนะพี่นะฟังพี่ผู้ใหญ่เล่าแล้วก็เข้าใจเลยครับนะแล้วถ้ามันไม่มีน้ำสะอาดจริงๆอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากทางการประปาปภ.จังหวัดนะครับหน่วยทหารในพื้นที่ถ้ามันแล้งก็จริงๆอ่ะนะอันนี้คงต้องฝากพี่ทองสุขแหละในฐานะผู้นำท้องที่เนาะพี่เนาะถ้ามันฉุกเฉินจริงๆนะใช่ไหมครับครับผมถ้างั้นเอาช่วยเดี๋ยวหาพันปลาให้ก่อนนะพี่นะครับผมขอบคุณพี่จันเพ็ญด้วยนะครับเดี๋ยวตามเรื่องให้นะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ